ความชัดเจนการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกตกันก่อนเลยแน่นอนค่ะทั้ง2แหล่งนี้กำลังจะหมดสัญญาในปี2565ดังนั้นการดำเนินการจะต้องเริ่มต้นในการดำเนินการก่อนตั้งแต่ช่วงนี้เพื่อที่จะให้ได้ความชัดเจนภายในปี2563นะคะซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นไปตามที่กำหนดไว้เพื่อให้ประเทศมีก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศค่ะโดยวันนี้นะคะนายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขั้นตอนการประมูลหาผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือว่า PSC ในการแบ่งแปลงสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 เอราวัณและ G2/61 บงกตยังคงเป็นไปตามแผนค่ะโดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนการรับข้อเสนอทางเทคนิคและราคาเบื้องต้นแหล่งเอราวัณมีเอกชนสนใจ4รายและแหล่งบงกต3รายผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ขั้นตอนต่างๆและต้องยื่นแผนการดำเนินงานงบประมาณการลงทุนข้อเสนอทางด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน TOR และในปลายเดือนพฤศจิกายนจะมีความชัดเจนว่าข้อเสนอใดจะมีจุดเด่นและมีข้อเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์ซึ่งจะสามารถสรุปได้ว่าใครเป็นผู้ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้ง2แหล่งและหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นการประกาศชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานและลงนามในสัญญาซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562สำหรับการประมูลแหล่งเอราวัณและบงกตในครั้งนี้นะคะก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับรัฐในรูปแบบของค่าภาคหลวงภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและส่วนแบ่งกำไรประมาณ800ล้านบาทตลอดจนก่อให้เกิดการจ้างงานคนไทยในสัดส่วน80%ในปีแรกและอย่างน้อย90%ในปีที่5ตามเงื่อนไขหลักสำคัญที่ระบุไว้ใน TOR นอกจากนี้ค่ะก็ยังจะช่วยลดการนำเข้าก๊าซ LPG ได้ประมาณ22ล้านตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ460,000ล้านบาทและยังก่อให้เกิดการลงทุนหมุนเวียนในประเทศอีกประมาณ1ล้าน200,000ล้านบาทค่ะ